บกับไอด้าคัมซองกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะไอด้าอยู่ในห้องครัวค่ะเพราะวันนี้นะคะไอด้าจะมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับอาหารต้องบอกก่อนเลยว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไอด้าได้ไปที่ญี่ปุ่นมาได้ไปเดินในร้านนึงเป็นร้านที่ขายของแบบของแปลกๆขนมแปลกๆของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่นี่มีหมดชื่อร้านว่า Village Vanguard ค่ะแล้วไอด้าเนี่ยก็ไปสะดุดกับเจ้าตัวนี้ค่ะเห็นแล้วนี่ค่ะมันคืออะไรมันคือแกงกะหรี่สีฟ้าค่ะได้ยินชื่อก็แบบเอ๊ะงงอะไรแกงกะหรี่สีฟ้าอะไรอะไรเนี่ยมันเขียนคำว่าสลามคาเลสลามก็พวกแบบที่เด็กๆเขาชอบไปปั้นกันที่มันเป็นสีๆเยอะอะดูด้านหลังเว้ยเฮ้ยมันคือแกงกะหรี่สีฟ้าก็แบบให้ซื้อมาเลยนะคะในราคา 1,000 เยนมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมาเด้นแค่นี้นะคะซองนี้นี่ไม่น่าจะเข้าไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่ามันเป็นฟอยล์มันเขียนว่าให้ใส่น้ำร้อนแน่ๆเลยอ่ะประมาณ 5-7 นาทีนะโอ้ยนี่จะบอกว่าจะให้เรามากินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับข้าวของมะลิของไทยก็ไม่ใช่ว่าวันนี้ไอด้าก็แบบมีข้าวญี่ปุ่นสำเร็จรูปนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยญี่ปุ่นคือเป็นที่แบบเก่งมากๆในเรื่องอาหารสำเร็จรูปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแกงกะหรี่สีฟ้าให้ทุกคนกินกันจ้าเตรียมข้าวกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เอาเข้าไปโครเวฟจ้าทีนะจ๊ะโอเคข้าวเรียบร้อยจ้านี่นะคะแล้วก็ได้ข้าวญี่ปุ่นในเวลาเพียงแค่2นาทีต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมแกงกะหรี่กันค่ะและเนื่องจากไอ้ด้าไม่มีหม้อนะคะเราก็จะยัดใส่เข้าไปในกาน้ำร้อนเลยนะคะอ่อนว่ารอจ้ะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้ my god ร้อนอีกแล้วจ้าโอ้ทุกคนโอ้ยไม่น่ากินเลยจ้าทุกคนหน้าตาไม่น่ากินเลยดูมันยังไม่ค่อยสุกเดี๋ยวเอาเข้าไปโคเวฟต่อยนิดนึงดีกว่ามาแล้วนะคะทุกคนแกงกะหรี่สีฟ้าจ้ากลิ่นได้อ่ะกลิ่นมันคือแกงกะหรี่จริงๆนี่นะคะแกงกะหรี่สีฟ้าจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนดูหน้าตาน่ากินไหมเคยอ่านวิจัยนะเขาบอกว่าสีฟ้ามันทำให้เราอยากอาหารน้อยลงมันทำให้ดูไม่อร่อยอ่ะเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้สึกมันไม่อร่อยแล้วอ่ะเฮ้ยได้อ่ะเฮ้ยรสชาติคือแกงกะหรี่เลยอ่ะกลมกล่อมอ่ะมีความรู้สึกแบบนมๆหอมๆมะพร้าวด้วยอ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นไก่อ่ะมันคือแกงกะทิไก่นั่นเองแล้วเหมือนมันมี texture ของอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนไก่เฮ้ยไก่ชิ้นใหญ่มากไก่ชิ้นใหญ่มากจ้าไก่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็เป็นสีน้ำเงินไปเลยนะจ๊ะทุกคนไม่เดี๋ยวงั้นถ้าไก่มันสีติดฟ้าจ้าลิ้นฟ้าเลยนะคะเอาเป็นว่าพาดีกว่านะคะแต่รสชาติมันได้นะรสชาติโอเคมากอ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ไอด้ากันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของไอด้าค่ะแล้วคลิปหน้านะคะไอด้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมารีวิวอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ถ้าขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย